ชลบุรี FC ทีมในศึกยามาฮ่าลีกวันก็เปิดบ้านพบกับทางด้านของปลาทูขนองเจดีฟู้ดสมุทรสงคราม FC นะครับทีมจากศึกไทยพรีเมียร์ลีกชุดแข่งนี้คล้ายกันเลยนะครับถ้าจะมองกันไม่ออกเหมือนกันนี่ครับเริ่มเกมไป4นาทีครับสุพรรณนั้นก็นำไปก่อน 1-0 จากโบราลินว่าแล้วสู่ครึ่งหลังครับในช่วงทดเจ็บนะครับนาที91สุพรรณนั้นได้ประตูย้ำชัยนะครับ 2-0 จากบรินว่าคนเดิมนะครับยิง2ลูกในเกมนี้สุพรรณนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับส่วนที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการพบกันระหว่างเดอะทีเร็ก